สวัสดีค่ะทุกคนใกล้จะถึงเทศกาลฮาโลวีนแล้วนะคะวันนี้เยี่ยมจะมาแต่งหน้าแปลงร่างเป็นแวมไพร์สาวนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันหลังจากที่เราบำรุงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลงรองพื้นขาวๆแบบนี้เลยหน้าก็พอคอไม่ต้องไม่ใช่ต้องทาคอด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะลงคอนซีลเลอร์แล้วก็เฉดกรอบหน้าให้เรียบร้อยลงแป้งใส่คอนแทคเลนส์แวมไพร์สาวของเราในวันนี้จะเน้นตาคมเข้มนะคะก็จะแต่งตาในโทนน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็มีสีดำด้วยเพิ่มความคมให้ใต้ตานะคะด้วยอายไลเนอร์สีดำนะคะตัดขนตาให้งอนเด้งนะคะปัดขนตาให้เรียบร้อยกรีดอายไลเนอร์ให้คมเฉียวนะคะแล้วก็ติดขนตาจะได้ตาแบบแบบนี้เลยต่อไปเราก็มาขึ้นโครงคิ้วกันนะคะคิ้วคือมงกุฎของหน้าเราต้องทำให้เป๊ะให้ปังจิกหัวตาให้ตาคมเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราจะทาลิปสีแดงสดแบบนี้เลยแล้วก็เติมขอบด้วยสีดำนะคะมีเลือดนิดหน่อยนะคะประดุจว่าเราไปดูดเลือดใครมาแต่งหน้าหนาขนาดนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องตอนล้างนะคะเพราะยังมีตัวช่วยแบบตัวนี้เลยตัว Nu Skin Edge Lock Lumi Spa IO นะคะตัวนี้เป็นเครื่องทำความสะอาดผิวหน้าทำให้เราล้างเครื่องสำอางได้หมดจดนะคะเป็นเครื่องอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะยิ่งใช้คู่กับโฟมตัวนี้ยิ่งทำความสะอาดได้ล้ำลึกทุกคนดูกันใกล้ๆเลยนะคะว่าเครื่องสำอางที่เราแต่งไปแน่นๆเมื่อกี้หลุดออกง่ายดายมากๆเลยเพียงแค่ใช้เครื่องนี้เลยตัวช่วยในการทำความสะอาดผิวได้แบบล้ำลึกนะคะ2นาทีได้ถึง7คุณประโยชน์เลยทีเดียวจะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะเผยผิวที่เนียนนุ่มเปล่งประกายสดใสนะคะเป็นตัวช่วยทำให้ผิวสดชื่นลดรูขุมขนให้เล็กลงและยังทำให้ผิวดูอวบอิ่มด้วยนะคะตัวนี้สำหรับสาวๆที่เป็นบล็อกเกอร์นะคะหรือสาวๆที่ชอบแต่งหน้าเนี่ยควรมีติดบ้านไว้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันดีมากเลยจริงๆหวังว่าใกล้ถึงเทศกาลฮาโลวีนกันแล้วสาวๆก็คงจะมีเรฟเฟรนซ์การแต่งหน้าเป็นผีต่างๆในหัวมากมายเลยนะคะมาให้ทุกคนสนุกกับฮาโลวีนปีนี้นะคะ